คิดโปรแกรมล่ะถามคนเดินยังอ้าวไม่ไปใช่ไหมงั้นไม่ไปมันไกลอ้าวเหรอมากับออฟนี่ลำบากที่เป๋งเริ่มต้นวันที่2ในรัสเซียเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก8โมงกว่าอุณหภูมิ16-17องศาใส่เสื้อกันหนาวตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อยืดตัวเดียวแค่นี้เองแค่นี้เองอากาศเย็นๆสบายดีอย่าหนาวกว่านี้นะประมาณ17-20องศากำลังดีหรือ20ต้นๆก็โอเคอันนี้เป็นทางเดินจากบ้านของเราเข้าซอยมาออกมาถนนใหญ่อย่างนี้ถ้ารู้ทางแล้วมันก็ไม่ยากตรงป้ายรถเมล์ตรงนี้มันจะมีบอกอยู่ว่ามีสายอะไรมาจอดตรงนี้บ้างเรากำลังรอ107นี่ไงนี่ไงเขาจอดตรงป้ายไหม107แต่คนต้องเดินตามเว้ยขอขึ้นดิอย่างนี้เหรอใช้กระรถเมล์เล็กไม่ได้ที่ขึ้นต้นด้วยเคทั้งหลายใช้ไม่ได้กะปีโคชาเลนิยาแปดบาทเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็มีแต่ลงอย่างเดียวเลยถึงจะลงไกลมากนะแต่ลงแล้วก็ถึงเลยไม่ได้แบบเดินเลี้ยวนู่นเลี้ยวนั่นเลี้ยวนี่เหมือนที่อื่นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไปตรงนี้ถ้ามองขึ้นไปก็เมื่อยคอที่เป๋งเลยถ้ามองตรงไปก็เจอคนข้างหน้าไม่รู้จะมองอะไรวะแปะแต่ตอนขาเข้านะขาออกไม่ต้องแปะขาออกก็ออกได้เลยเนี่ยกี่สถานีก็ราคาเท่ากันลมโกะเข้ามาโคตรหนาวเลยเมื่อกี้เพิ่งจะแลกเงินเสร็จตรงร้านนี้มีความรู้สึกเหมือนเข้าไปโดนสอบสวนสืบสวนตัวแรกตัวนี้ก็คือ P เออไม่ออกแล้ววะคงจะอ่านออกตอนจบทริปแล้วตอนนี้ที่กำลังสงสัยและกังวลคือว่าเขาเข้าห้องน้ำกันที่ไหนวะคนละเสียเขาอันได้นานมากปกติเขาเข้าห้องน้ำกันที่ไหนสถานีรถไฟก็ไม่มีห้องน้ำนะนี่คือหนึ่งในภารกิจถัดไปหรือเปล่าไม่กล้ากินน้ำเยอะเลยอ่ะตัวเลยเห็นพวกตึกแบบเนี้ยดูเหมือนจะล้างๆนะจริงๆไม่ได้ล้างนะคือบางทีอ่ะเห็นตึกแบบโซมมากเลยนะแต่ว่ามีคนเดินเข้าเดินออกคือเห็นล้างๆแบบนี้จริงๆแล้วมันมีคนอยู่ไงตึกสวยแต่ว่าขนาดแบงค์เมื่อกี้เนี่ยยังมีประตูทั้ง2ชั้นเขาเป็นคอมมิวนิสต์ประก่อนนี่คนขายทัวร์ยืนแจกใบปลิวอยู่พอเขาเห็นเราปุ๊บเขาหันหน้าไปหาคนอื่นหน่อยเลยเมินเลยอ่ะทำไมคนเยอะอย่างนี้รถก็เยอะด้วยเดี๋ยวเราจะไปเมโทรนู้นแต่แปลกนะดูด้านหน้ามันทำไมมันเงียบๆเขาก็มีภาษาอังกฤษนะมีมั้งไม่มีมั้งมีคนขายทัวร์เยอะนะไม่รู้ทัวร์อะไรเนี่ยทัวร์อย่างเงี้ยเต็มเลยแต่ทำไมเขาไม่เห็นมาเชิญชวนเราเลยคือเขาไม่ได้ขายต่างชาติไงเพราะมีแต่ภาษารัสเซียคนรัสเซียเขาก็เที่ยวของเขาเป็นแล้วทำไมเขาต้องขายรัสเซียด้วยเขาต้องขายต่างชาติไม่ใช่หรอประเทศมันใหญ่นะคนมาจากต่างที่เยอะแยะอ๋อโอ้เขาไม่ง้อคนเลยนะมอสโกเรลเวย์สเตชันมอสโกสกายาวอล์กซอลดูเขาสร้างหรูเนาะทัวร์เลททัวร์เลททางขวาไปหาทัวร์เลทกันเออนี่คือทอยเลทเหรออยู่ข้างใต้ดินเว้ยห้องน้ำ50รูเบิลก็ 0.6 ยูโรตรงกลางก็มอสโคอาสาสมัครทำสวนเหรอเขาแต่งตัวแบบนี้มาทำสวนเหรอเก็บขยะไงข้างหลังเราก็คืออนุสาวรีย์ของแคทเธอรีนเดอะเกรทพนางเจ้าแคทเธอรีนมหาราชเป็นมหาราชหญิงองค์เดียวของรัสเซียเป็นคนที่ทำให้รัสเซียเนี่ยเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วก็วังเวงอะไรที่มันมีมากมายในเซนต์ปีเตอร์เนี่ยก็เพราะว่าพนางเจ้าแคทเธอรีนนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ภารกิจก็คือหาห้องน้ำยังไม่เจอห้องน้ำสาธารณะเลยสักทีเดียวแต่ในสถานีรถไฟมีนะแต่ว่ามัน50รูเบิลนะเผื่อว่าจะมีที่อื่นที่มันถูกกว่านี้มีคอสเพลย์น่าจะมีโดรนคอยบินตามเรานะเพราะบางทีเราก็คิดอยากจะพูดแต่ก็ขี้เกียจควักกล้องอะไรก็คือเพื่อนๆเดินมาตามถนนเนฟสกี้โปรสเปกต์เนี่ยเดี๋ยวก็เจอตรงนี้ KFC นี่ต้องปิดในร้านมิดชิดขนาดนี้เลยเหรอมีไฟเขียวไฟแดงด้วยนะมีอยู่อุโมงค์ลอดใต้ถนนนะเนี่ยก็ดีนะเอามาขายของได้มาเจอห้องน้ำตรงซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าฟรีด้วยไม่รู้ฟรีหรือเปล่านะแต่เราเข้าฟรีที่รัสเซียนี่นะเขาชอบเขียนคำนี้สตรีทฟู้ดอ่ะแต่จริงๆมันก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดานะอันนี้ทางเข้าซูเปอร์แต่จริงๆเราจะหาห้องน้ำแล้วก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยแอบเข้าของใครของมัน
คนที่มานั่งแถวสวนพวกนี้เขาก็แพ็คอาหารมากินกันทั้งนั้นนะไม่ได้ถึงขั้นทำอาหารมาแซนด์วิชกล้วยอะไรอย่างเงี้ยมานั่งกินในสวนกันแสดงว่าเราทำตัวเหมือนคนท้องถิ่นอุ้ยมีตุ๊กๆด้วยทำไมน้ำมันเขียวเงี้ยด้านหลังออฟนี่ก็คือเซนต์ไมเคิลคาสเซิลรูปปั้นที่อยู่ด้านหน้าก็คือรูปปั้นของปีเตอร์ที่1 The Great พระเจ้าปีเตอร์มหาราชซึ่งเป็นองค์ที่ทำให้รัสเซียนี่พลิกเลยจากด้านหลังเนี่ยมาเป็นเจริญตามแบบของประเทศตะวันตกเลยให้ดูดิมีคนไปรูปจนเหลือแต่ทองอ่ะแสดงว่าข้างในมันเป็นทองแล้วก็ฉาบด้วยสีดำเหรอเฮ้ยเราเห็นรถรางแล้วเมื่อกี้เพิ่งนินทาไปเองว่าไม่มีรถรางรถรางมันวิ่งตรงกลางมันเป็นรางอยู่ตรงกลางถนนเลยนะเรือเขาเยอะมากเลยวิ่งไปวิ่งมาเต็มไปหมดเลยแต่เป็นเรือทัวร์ทั้งนั้นเลยนะเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนี่ได้ชื่อว่าเป็นเวนิสทางเหนือเพราะว่ามีคลองแล้วก็มีสะพานเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือคลองฟอนตันก้ามีราคาบอกไม่ไหวของเดิมคือได้ยินว่าเป็นเชิงว่าเรือโดยสารใช่ไหมเรือด่วนเจ้าพระยาในกรุงเทพอ่ะแต่ว่าอันนี้คือกลายเป็นเรือทัวร์ไปแล้วล่ะเพราะว่าราคานี่ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน800ถึง 1,600 รูเบิลถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็นี่เลยเนสกี้โพสเปกเนี่ยริมคลองอ่ะเนสกี้โพสเปกก็คือเหมือนว่าเป็นย่านใจกลางของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วแล้วก็ข้างหน้าเราก็คือวังอานิสคอฟพาเลสอันนี้เหมือนโบสถ์อะไรก็ไม่รู้เนอะสวยๆอ่ะเห็นคนใช้ไอ้เครื่องแบบนี้กันเยอะเลยอ่ะเหมือนจักรยานมันมีเบรกได้ด้วยนะน่าเล่นเนอะอากาศมันก็จะงงๆหน่อยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วพอโดนแดดแรงๆปุ๊บอ้าวร้อนถอดเสื้อหนาวไปแล้วพอตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเที่ยวรัสเซียก็จะเป็นแบบนี้ถอดๆใส่ๆเดี๋ยวถอดเดี๋ยวใส่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเสียเวลากับการถอดเสื้อมากไม่รู้ทำไมนะประเทศรัสเซียเนี่ยนะเขาจะสร้างอะไรให้มันใหญ่ใหญ่แล้วเปิดพื้นที่กว้างๆเนี่ยกว่าจะเดินถึงเนี่ยมันเมื่อยรู้ไหมกว้างชิบเป่งเลยวันนี้เป็นวันเดินเล่นของเราใช่ไหมเราไม่ได้มีที่เที่ยวเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมเหมือนเป็นการปรับตัวที่เพิ่งมาถึงเมื่อวานแล้ววันนี้ก็วันแรกก็เหมือนแบบปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถูกกันเป็นการวางแผนที่ใช้วันฟุ่มเฟือยมากตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในสวนชื่อว่าField of Mars ซึ่งก็คือเป็นสวนของดาวอังคารอย่างนี้ใช่ไหมใช้วันฟุ่มเฟือยมันก็ไม่เชิงเพราะว่าวันนี้ก็เหมือนกับมาเดินสำรวจสวนหนึ่งในเมืองอะไรเงี้ยเมืองมันก็ใหญ่นะวันเดียวเดินหมดทั้งเมืองมันก็ยากอยู่ใช่ไหมแล้วก็ชอบแบบนี้แหละแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นน่ะเขามีวันน้อยไงมันก็ใช่ถ้าเป็นคนที่มาน้อยมันก็ต้องทำเวลาใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยโลภมากมาตั้ง30วันเนี่ยวันแรกสุดก็จะเป็นวันปรับตัวอันนี้คือกล้องที่1กล้องที่2คนบ้าหอบกล้องทริปนี้มีกล้องถึง3ตัวโกโปรเอาไว้ให้ออฟถ่ายแบบเด็กเล่นแล้วก็ตอนที่ขี้เกียจควักกล้องใหญ่ๆออกมาเฮ้ยอย่าไปเล่นดิเขาเป็นสัญลักษณ์ของอะไรสักอย่างนึงเจอเก้าอี้แล้วนั่งได้ไหมตรงนี้ไม่แก้เลยอ่ะบอกสิว่ามันเป็นอนุสาวรีย์ที่นี่หาที่นั่งในสวนได้ง่ายดีจริงเลยหรือว่าอยู่ใจกลางเมืองด้วยไม่รู้นะเนี่ยดูเด่นเยอะมากเลยดีจังชิ้นละ15บาทเองอ่ะเมื่อกี้มื้อกลางวันอันนี้มื้อเย็นด้านหลังนี้ก็คือสะพานชื่อว่าทรอยสกี้บริดจ์เป็นสะพานที่ยาวมากแล้วก็ข้ามไปจนเจอเซนต์ปีเตอร์แอนด์พอลฟอร์เทรสป้อมปราการที่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนี่ยใช้ทำสงครามกับสวีเดนมาก่อนวิวริมแม่น้ำนี่สวยมากเลยอ่ะรอบๆเนี่ยเขียว22วิแต่แดง100วิเราอ่ะสามารถที่จะเดินเรียบแม่น้ำไปได้ตลอดเลยอ่ะคือเราเที่ยวแบบว่าไม่ต้องมีแผนไม่ต้องขึ้นรถไม่ต้องอะไรเลยอ่ะคือเดินอย่างเดียววัน2วันเต็มๆได้เลยอ่ะข้างหลังออฟนี้เรียกว่าแม่น้ําเนวาก็คือเป็นแม่น้ําสายหลักของเมืองเซนต์ปีเตอร์แห่งนี้เลยแต่จะเรียกว่าเป็นแม่น้ําก็ไม่เชิงเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นน้ําทะเลด้วยซะมากกว่าเพราะว่าตรงนี้คือริมฝั่งทะเลแล้วแต่เพียงแต่ว่ามองไปยังไม่ได้เจอทะเล 100% เพราะว่าเหมือนเมืองมันหลบอยู่ในแล้วก็ข้างหลังก็คือสะพานทอยสกี้ใช่ไหมซึ่งสะพานที่เซนต์ปีเตอร์ทุกแห่งอะสะพานริมแม่น้ําเนวานี่นะไม่ใช่สะพานตรงคลองนะนั่นจะสามารถเปิดได้หมดเลยหมายถึงตรงนี้ก็เปิดได้เหรอเปิดได้ทุกสะพานเลยว้าแล้วเขามีกำหนดการเปิดนะเดี๋ยวอันนี้เหรออันนี้ก็เปิดได้เหรอเปิดได้เหมือนกันเหรอเปิดได้ทุกอันเลยแต่กำหนดการของเขาอ่ะมีแต่ตอนกลางคืนไม่ใช่หัวค่ำหรืออะไรนะกลางคืนตอนดึก
ตีสองตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยคือบังเอิญว่าไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองใช่ไหมที่พักอ่ะเราจะหาโอกาสออกมายังไงตอนมันเปิดมันไม่ได้เปิดพร้อมกันนะมันจะไล่เปิดจากตรงนู้นอ่ะที่เลยเดอะเฮอร์มิเทตไปพออันนั้นเปิดแล้วปุ๊บอันถัดมาก็ไล่เปิดไปเรื่อยๆจนตลอดแนวแม่น้ำเลยเหมือนว่าเปิดให้เรือผ่านหรืออะไรสักอย่างเนี่ยถึงได้ค่อยๆทยอยเปิดอ่ะตรงนู้นก็เปิดได้เหรอเปิดได้หมดดูเหมือนมันไม่น่าจะเปิดได้เลยเนาะเปิดได้ทุกสะพานเพราะว่ามันมีเว็บเลยนะให้เข้าไปเช็คเลยนะถ้าดูเวลาแล้วก็จะเรียงกันเลยแบบว่าสมมุติว่าสะพานแรกเปิดตอนตีสี่ใช่ไหมสะพานที่สองเปิดตีสี่ห้านาทีสะพานที่สามเปิดตีสี่สิบนาทีไล่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยในตรงนี้เราก็คิดโปรแกรมใหม่ของวันนี้ขึ้นมาได้ก็คือเดี๋ยวเราจะเดินไปสะพานนู้นคิดโปรแกรมเราถามคนเดินยังอ้าวไม่ไปใช่ไหมงั้นไม่ไปมันไกลอ้าวเหรออ่าก็ดีจะได้คิดโปรแกรมแบบไม่ได้ปรึกษาเพื่อนร่วมทางเลยเห็นมีท่าเรืออยู่ด้วยอยากรู้ว่ามันมีไม่เอามันไกลจะบ้าเหรอแล้วเมื่อไหร่จะถึงแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ท่าแค่ท่าเรือตรงนี้เองนะเดี๋ยวเราจะเดินไปสะพานนู้นเดินไปเดี๋ยวเขารอตรงนี้เอาโปรไหมโหเอาจริงเหรอจริงไปด้วยกันก็ได้ขี้เกียจรอไม่มีที่ลมลมรอเนี่ยที่รัสเซียเนี่ยถ้ามีอยู่อีกอย่างนึงนะจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆเลยสำหรับจีตอนนี้นะคือเห็นเรือที่วิ่งไปบนมายอนมาเนี่ยเป็น10ลำเนี่ยมันไม่มีเรือเมคิดถึงอิสตันบูลจังจริงๆเหรอไม่มีเรือเมเลยจริงๆเหรอมันจะใจร้ายเกินไปหน่อยพยายามเสิร์ชหาใน Google แล้วก็ไม่เจอเอาก็เลยอยากจะไปดูให้เห็นกับตาที่ท่าเรือเนี่ยว่ามันมีหรือเปล่าเมื่อกี้เราไปดูอันนั้นเรียกว่าคลองมันเล็กๆใช่มั้ยแต่เนี่ยคือแม่น้ำใหญ่แล้วเนี่ยว่าไอ้แม่น้ำใหญ่นี่มันจะมีไหมแต่คลองเนี่ยมันกลายเป็นเรือทัวร์ไปแล้วลองเสิร์ชหาใน Google ก็ได้ว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กควอเตอร์บัสอะไรอย่างเงี้ยไม่มีขี้เกียจเดินว่ะมากับออฟนี่ลำบากที่เป๋งน่าจะไม่มีเห็นไหมมาถึงก็ไม่มีอะไรเลยมาเสียเปล่าอ่ะคือไอเดียเดินไปถึงสะพานนู้นหอมเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่มีคนบอกว่ามาเที่ยวเซนต์ปีเตอร์เนี่ยนะไม่ต้องคิดหาอะไรเลยก็คือว่ามาเดินเล่นริมแม่น้ำเนี่ยไปได้แบบว่าไม่หมายถึงคนที่มีแรงไงอ้าวแล้วตอนนี้ไม่มีแรงคนที่บ้าด้วยบ้าอ้าวนี่คงจะเหลือแค่สัก 0.001% เนอะแต่มันสวยจริงๆนะก็เดินไปข้ามสะพานนั้นแล้วก็วนมากลับสะพานนี่หลอกใช่ไหมคือหมายถึงว่าที่หลอกให้เดินมาที่ท่าเรือเสร็จปุ๊บแล้วก็หลอกล่อไปอีกทีนึงให้เดินไปที่สะพาน อย่างนี้เหรอ ใช่ต่อไปเราจะพาชมท่าเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กวงเล็บท่าเรือล้างไม่มีแม้แต่ป้ายเลยเด็กนี่เรียนแบบออฟนี่หว่าเมื่อกี้เด็กพวกนี้เขายังจ้องๆอยู่เลยไม่ยอมลงก็ไม่ได้มีป้ายห้ามแล้วก็ข้างหลังนี่ก็คือสะพานข้ามไปอีกฝั่งนึงพร้อมยอดแหลมๆบทเซนต์ปีเตอร์แอนด์พอล360องศากำลังคิดว่าจะเดินไปสะพานนั้นจีเขาจะอนุมัติไหมเดินไปสะพานนั้นเสร็จแล้วก็วนกลับมาแล้วก็กลับมาข้ามที่สะพานนี้ City Cruise จริงๆเป็นท่าเรือของเรือทัวร์เรือแดงเนี่ยเขาขายแต่คนรัสเซียเขาไม่ขายเราไม่เป็นไรเพราะว่ามันแพงเราไม่ได้จะซื้ออยู่แล้วเรือแบบเนี้ยมันจะไปวนข้างในคลองเพราะว่าเซนต์ปีเตอร์มีคลองเยอะคือวนคลองข้างในปุ๊บเสร็จแล้วก็ออกมาวนริมแม่น้ำเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปในคลองใหม่ออกไปด้อมด้อมมองมองเดี๋ยวเขาก็มาขายหรอกโอเคจี้เขาเดินไปทางนั้นเองนะไหนเองบอกว่าจะให้เดินทางนี้ไม่ใช่หรอก็ตกลงใจแล้วใช่ไหมจริงก็เปล่าหรอกนอกจากจะมีทัวร์เรือแล้วมีทัวร์เฮลิคอปเตอร์ด้วยหรอสรุปแล้วโดนออฟหลอกให้เดินไม่รู้คือว่าสะพานที่มันอยู่ไกลๆตรงนั้นน่ะมันต้องเดินเข้าไปอีกไกลเลยสรุปเป็นว่าเราก็ต้องเดินกลับไม่ไปแล้วไอ้สะพานไกลๆนั้นรู้จะไปทำไม если проплыть вот так вот просто без выхода несите круиз несите а если сите то 900 next time later เขาหาลูกค้าแบบกระทันหันเมื่อกี้เรายืนอยู่ตั้งนานเขาไม่ทำคือเขากำลังหาเหยื่อใช่ป่ะจริงๆอ่ะเราอ่ะกำลังหาเหยื่อถามสิถามเราจะได้ถามราคาเสร็จจี้เลยเราก็บอกภาษาอังกฤษไป next time เขาก็คือมันเป็นสัจธรรมเลยนะว่าถ้ามีคนเดินมาขายเราเนี่ยไม่มีทางถูกไม่งั้นเขาจะมายืนตากแดดเสียน้ำเหงื่อทำไมอ่ะเนาะเหมือนร้านอาหารที่มีคนมาเชิญชวนอยู่หน้าร้านเนี่ยไม่มีทางราคาถูก
แล้วกะขายง่ายเกินไปเปล่าพูดมาแต่ภาษารัสเซียแล้วจะให้เราซื้ออะไรเงี้ยเหมือนคนไทยจะไปขายของให้ฝรั่งแล้วพูดภาษาไทยใส่ฝรั่งแล้วฝรั่งโอ้เอาอย่างเงี้ยฝรั่งฟังมันยังไม่รู้เรื่องเลยแต่วงเล็บนี่คือฝรั่งไงมาขายไทยเห็นต้องมีคนมาขายเลยเนาะถ้าเกิดว่าตั้งบูธเขาสนใจเขาก็มาซื้อแล้วก็ทำให้มันราคาต่ำๆกว่านี้มันน่าจะดีนะโอ้เราเลยบอกมันไม่หัวการค้าเลยอะร้อยเดียวนี่ก็ใจดีแล้วใช่แถมเรือก็ไม่ได้สวยนะเก้าอี้พลาสติกนะทำไมถึงใช้คำว่า water bus เพราะว่าเรือมันแบนแบบนั้นนะเขาเรียก water bus เพราะว่าที่เวนิสก็เป็นอ๋อเรียกตามเวนิสไงเพราะเวนิสก็ใช้คำว่า water bus เหมือนกันเหรอปกติเราต้องเป็นแบบโบ๊ทดูเรืออะไรยากใกล้ไหมนี่เรือทั้งลำเนี่ยนะเขามีหลังคาอยู่ใช่ไหมแต่คนมานั่งอัดกันอยู่ข้างหลังเป็นหลังเรือไม่ต้องทำหลังคาก็ได้เพราะว่ายังไงคนก็มานั่งกลางแจ้งอยู่ดีสะพานเนี่ยที่เขาจะเปิดตอนกลางคืนให้เรือมันผ่านแต่ไม่รู้ว่าใช้ลอยอันนี้หรือเปล่านะที่มันเอาไว้เปิดอ่ะนี่แหละใช่นี่แหละกลไกเอาไว้ยกอ่ะดูตรงร่องนี้ดิเดี๋ยวเราเดินหาลอยต่อกันเราไม่เห็นสะพานเปิดแต่เราเห็นลอยต่อมันก็ยังดีเช่าอูเบอร์ก็ได้นะถ้าอยากดูจริงๆเดี๋ยวก็ไปคิดดูก่อนก็ไม่แพงหรอกจากตรงนี้ก็น่าจะไม่กี่ร้อยอยากเห็นลอยต่อที่มันเปิดสะพานน่ะมันไม่น่าจะเปิดได้อ่ะเพราะว่ามันมีรางรถรางด้วยแล้วก็มีเสาอีกแล้วมันจะเปิดยังไงอ่ะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าโอ้แต่คนก็ยังนั่งเต็มเลยมีเรือนำนั้นอีกเดี๋ยวจับดีๆนะวันหลังต้องทำเชือกคล้องคอเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ดูภายในกระเป๋าเอาให้หมดเลยใช่ไหมของอะไรอุปกรณ์ชาร์จอันนี้ข้างหลังก็เป็นเหมือนเรือจวนสลัดเลยนะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆมาใกล้แล้วเรือจวนสลัดแล้วเขาจะเปิดให้เข้าหรือไม่อ้าวเขาปิดประตูอยู่อ่ะโอ้ถ้าได้ขึ้นก็ดีเนาะสงสัยเป็นภัตตาคารว่าแต่เขามาจอดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงถ้าสะพานตรงนี้มันเปิดไม่ได้ที่เราเพิ่งเดินผ่านมาแล้วเขามาจอดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหรือเขามาต่อใหม่ตรงนี้แดงๆที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็มียอดทองๆแหลมๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นเกาะนะเกาะเล็กๆอ่ะก็คือ Peter and Paul Fortress ฝั่งแผ่นดินหลักก็คือฝั่งนู้นซึ่งจะมีกลุ่มของสารพัดวังเลยสะพานนี้คือ Troy Ski Bridge Troy เหรอสงครามเมืองทรอย TROIT มันไปเกี่ยวอะไรกับสงครามเมืองทรอยอันนี้คือ Marble Palace แถวๆนี้แหละมี Novomihailovsky Palace นี่อันเนี้ย The Hermitage เป็นส่วนของ Winter Palace ของ Peter the Great นะที่เที่ยวหลักของที่เนี้ยไอ้ส่วนข้างนอกสุดน่ะคือพระราชวังฤดูหนาวคือ Winter Palace แต่ว่าโดมทองๆตรงเนี้ยไม่ใช่ของ The Hermitage นะเป็นของโบสถ์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของที่นี่ก็คือ Saint Isaac ซึ่งอยู่เลย Hermitage ไปอีกดูดีมันมีบีชให้คนไปนั่งด้วยอ่ะตรงนี้ก็มีน่าเดินมากเลยอ่ะตอนแรกกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวเย็นๆพระอาทิตย์ตกน่าจะมานั่งได้ดีเนาะลืมนึกไปว่าเอ้ยกว่าพระอาทิตย์จะตกก็ต้อง 2-3 ทุ่มแล้วเมื่อไหร่จะได้นั่งเย็นๆล่มๆเดี๋ยวล่มก็หนาวอีกเนาะขณะตอนเย็นแดดยังออกอยู่เลยมาที่เนี่ยก็คือเดินเรียบไปเลยจากสะพานไอ้ทอยสกีเนี่ยเดินเรียบสะพานนี่ไปเลยปูไปจนถึงเฮอร์มิเทจเลยเที่ยวเสร็จก็เดินเลยไปอีกมันก็จะมีอีกเยอะแยะเลยแล้วก็ตรงแถบนี้ก็เป็นอีกสะพานนึงนะพาเลตบริดจ์เนี่ยหนาวแล้วเอามาใส่ต่อแสดงว่าอักษรตัวนี้มันต้องเป็นพาสเวิร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งคนถึงได้มาลูกเนี่ยจนกระทั่งทองหายไปหมดเหลืออันนี้อันเดียวทองยังไม่ลอกไม่ใช่หมายถึงว่าอันอื่นน่ะมันเป็นทองเขามาลูกไงไอตัวที่เคลือบแบบมันก็เลยหายมันก็เลยเหลือแต่ทองข้างในไงชื่อสะพานที่เมื่อกี้ออฟบอกใช่ไหมทรอยสกี้นี่ใช่ไหม T R O I S K I Y มั้งเดี๋ยวนี่เรียนภาษาอังกฤษมาป่ะเนี่ย N กับด้านคือ I อันนี้คือ R Troy Ski Moss C นี่คือ S T คือ T อันนี้ไม่ออกเสียง Moss อุ้ย Moss มันเหมือนกับชื่อเช็กก็ด้วยแล้วก็ไอ้สโลวาเกียแสดงว่าเขามีพื้นฐานภาษามาจากเดียวกันนะเป็นสลาฟเหมือนกันเราเจอทอยเลทแล้วเราจะถึงแล้วนะ Church of Our Savior on the Spoil Bloodหลังจากที่มีคนหาว่าอับพานหลงเดี๋ยวข้ามถนนไปเป็นแบบหัวหอมแล้วก็ต้องมีทองๆด้วยนะเราคงจะได้เจออีกเยอะในทริปนี้แต่ที่สำคัญคือเขาให้เข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปดูสงสัยจะไม่ได้ฟรีซะแล้วแหละมีทิเก็ตออฟฟิศด้วยมีสัญลักษณ์วิ่งราวด้วย350รูเบิลมีออดิโอไกด์200รูเบิลมิวเซียมออฟสโตน100รูเบิลเขาบอกว่ามาตรงนี้ต้องระวังพกกระเป๋านะคอสเพย์แบบนี้ด้วยนะวันนี้เราไปหลายจุดก็จะเห็นคอสเพย์ทุกที่เลยเราเคยไปเยอรมันอ่ะทางด้าน
ใต้อะบาวาเรียเป็นนิกายโรมันคาทอลิกใช่ไหมก็เข้าโบสถ์ได้ไม่เสียค่าจะจ่ายเลยแต่ว่าของโปรเตสแตนต์อะก็เสียส่วนอันนี้เป็นของรัสเซียเป็นนิกายออร์โธดอกซ์อะก็คิดเงินเหมือนกันสรุปคือเดี๋ยวเราจะเดินรอบโบสถ์นะเดินตลาดกันมีคนวาดยังใส่อุปกรณ์ป้องกันนะแต่คนดูไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันเลยค่ะเหม็นมากแถวนี้มีการแสดงเยอะมากทั้งวาดรูปคนแต่งชุดทองทั้งตัวเพ้นเล่นดนตรีขายผลไม้ถ้วยละ200รูเบิลคือเยอะอะเยอะมากอะคือถ้าเกิดว่าใครใจไม่แข็งพอเนี่ยเดินแถวนี้มันต้องมีเงินกระจายบ้างวิวแถวนี้สวยมากหมวกแบบมองโกตุ๊กตาแบบรัสเซียมาที่นี่ต้องซื้อตัวแบบนี้เดี๋ยวขากลับจะซื้อสักตัวน่ารักดีนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่ตลาดข้างหน้าโบสถ์อะไรบัดบัดนะ Our Savior and the Spoilblack จริงๆชื่อแบบนี้มีทั่วโลกนะแต่ว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ Church of Resurrection of Jesus เฮ้ยคนนี้เขาตุ๊กตาหรือว่าคนขายอ่ะเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเขาเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะเขาเหมือนรูปปั้นเลยอ่ะอ๋อคนขายเนาะนึกว่ารูปปั้นน่ะเออจะว่าไปแล้วมาที่เนี่ยเจอแบบผมทองอ่ะทองแบบเหลืองเลยอ่ะเนี่ยเราไม่ควรจะไปถ่ายรูปเขานะแต่เราถ่ายวิดีโอได้ อยากซื้อไอ้พวกแบบเนี้ยน่ารักดีโอ้ยมีมินเนี่ยนด้วยอ่ะเฮ้ยนั่นๆประตูอะไรอ่ะแบนเดนบวกเหรอเหมือนที่เบอร์ลินเลยอ่ะมันประตูอะไรวะอุ้ยวิวสวยอุ้ยแม่น้ำอุ้ยโบสถ์อุ้ยเรือสวยจังเลยตรงเนี้ยจากตรงนั้นเราก็ไปทางนี้โอ้โหวิวตรงนี้สวยมากเลยจริงๆสวยจนพูดอะไรไม่ออกเลยอะไรนะชมเขาเหรออย่าชมมากดิเขินสวยทั้งคนทั้งวิวเลยแถวนี้มีจิตรกรมาวาดภาพเหมือนเยอะมากไงจีเขาก็อยากจะได้ภาพเหมือนบ้างข้างหลังน้อมเนี่ยก็คือคาซานคาทีดรัลตรงขึ้นมาเลยตามริมคลองเนี่ยก็จะเจอตรงเนี้ยที่ออฟเดินเพิ่งจะเดินผ่านมาเนี่ยสวยมากแล้วก็มีของขายมีจิตรกรวาดภาพเหมือนหรือมีอะไรเยอะแยะเลยท่าเรืออันนี้ที่ท่าเรืออาจจะแพงนิดนึงราคาก็ประมาณ1,000รูเบิลมั้งรอบนึงไปวิ่งในคลองแล้วก็ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยวิวแถวนี้สวยมากเลยนะชอบอ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปที่โบสถ์คาซานนะคาซานคาทีดรัลดูจากภายนอกฝั่งตรงข้ามแล้วเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากจะข้ามไปดูใกล้ๆแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเข้าได้ฟรีหรือเปล่าหรือเสียค่าใช้จ่ายเป็นโบสถ์ที่รูปร่างแปลกมากไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนึกว่า University มันเด่นมากอ่ะไอ้หมุดนี่มันคือหมุดอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่าจริงๆนะไม่ได้รู้สึกว่ามารัสเซียเลยนะสมมติว่าโดนลักพาตัวมาเดินอะไรเงี้ยไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นรัสเซียนะข้างหลังนี้ก็คือโบสถ์คาซานคาทีดรัลเป็นโบสถ์ชื่อเดียวกับเมืองคาซานที่เราจะไปในทริปนี้แต่ว่าที่คาซานไม่มีโบสถ์แบบนี้เลยนะโอ้นึกว่าจะพูดสาระอะไรเฮ้ยเอาไม่ดีอ่านอะไรมาเลยรอบเนี้ยจีกำลังก้มหน้าก้มตาแชร์ภาพใน Facebook อย่างคำเคร่งให้เพื่อนๆใน Facebook ถ่ายว่าข้างหน้านี้คืออะไรเป็นมิวเซียมเหรอเป็นเชิร์ชเหรอหรือเป็นแคสเซิลเหรอหรือเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์หรือเป็นศาลเหรอคอร์ทออฟจัสติสเรายังไม่ได้เดินไปถึงข้างหน้าเลยว่าเข้าได้ป่ะแต่เหมือนมีคนจะเข้านะ entrance เข้าฟรีอ่ะเข้าได้ฟรีโบสถ์เนี้ยดีมากๆเลยอ่ะสวยมากๆคุ้มค่ากับการเข้ามามากๆคือเข้าฟรีด้วยค่ะด้วยเข้าไปเอาหน้าไปสัมผัสกับรูปภาพเมื่อกี้เข้าโบสถ์คาซานมาเรียบร้อยแล้วข้างในคือสวยมากๆที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยมารยาทในการเข้าโบสถ์หรือสถานที่ศาสนาอย่าคิกคักอย่าคุยอย่าพูดเสียงดังเขามีป้ายห้ามถ่ายรูปไหมแต่งชุดให้สุภาพเซลฟี่ได้แต่ว่าอย่าเซลฟี่แบบพิสดารคิกขู่อโนเนสยิ่งไม้เซลฟี่นี่ไม่ควรเลยไปเหวี่ยงไปโดนหัวใครเขาง่ายๆเลยเราจะกลับบ้านกันแล้วตอนนี้6โมงเย็นแล้วนะเตาลีดผ้าแล้วไหนเตารีดอ๋อยืนรีดระหว่างรอใช่ป่ะเออเวลารีดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปเราก็จะขึ้นรถเมล์กลับบ้านกันอันนี้ไม่ใช่กำลัง7โมงนะจะ1ทุ่มก็แปะมั่งดิยิงอีกรอบรถเมล์จอดของเราตรงนี้นะเราก็มาเข้าซูเปอร์ตรงนี้